คนนี้ก็น่ารักเหมือนกันผู้หญิงหน้าตาน่ารักมีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากปกติผู้หญิงหน้าตาน่ารักเนี่ยมันจะเลี้ยงแบบสุนัขตัวเล็กๆแมวเลี้ยงน้องแมวอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เลี้ยงปลาครับผู้หญิงหน้าตาดีๆอ่ะเออเหมือนคุณเลี้ยงปลาครับแต่เธอคนนี้เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ครับคุณผู้ชมลูกไก่ก็หน้าตาน่ารักเชียวเนี่ยคุณดูสิเดี๋ยวๆผู้หญิงหน้าตาน่ารักมากเจ้าของไก่เหรอคือตอนเนี้ยโฟกัสไม่ได้อยู่ที่ไก่ค่ะคุณผู้ชมครับคุณเคนโดกำลังตกตะลึงกับเจ้าของไก่อยู่เจ้าของไก่แบบเกาหลีมากน่ารักแล้วหน้าตาน่ารักแบบนี้ส่วนมากเราจะเห็นอุ้มแมวอุ้มหมาแต่น้องเนี่ยเลี้ยงไก่เป็นเหมือนแมวกับหมาเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดไม่ใช่เลี้ยงไก่ขังกรงแล้วเอาไข่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคุณไม่ใช่เกษตรกรเลี้ยงไก่นะไก่นี้คือเลี้ยงเหมือนหมาแมวเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนเลยอ่ะแล้วอยู่ด้วยกันตลอดไปเที่ยวด้วยกันขึ้นรถด้วยกันแบบเนี้ยแล้วปกติไก่มันขี้บ่อยนะคุณสามารถเลี้ยงดูให้มันเชื่องแล้วมันให้มันอึแบบเป็นที่เป็นทางได้เนี่ยถือว่าต้องรักกันมากเขาเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆใช่ตัวเนี้ยชื่อว่าเจ้าจ๊อกนะฮะคุณเธอบอกว่าไก่ตัวนี้เนี่ยนะครับคือมันเป็นไก่ที่เคยเกือบจะโดนลงหม้อไปแล้วแต่สุดท้ายเธอเนี่ยช่วยมาได้โถเอ็นดูเนี่ยเธอก็บอกแบบนิสัยใจคอของไก่เนี่ยมันก็น่ารักนะไก่ชื่อน้องจ๊อกนะฮะมาจากเสียงแหมพยายามอยากเป็นไก่ให้น้องแต่จะเลี้ยงขึ้นมาเลยล่ะจริงๆน้องก็เลี้ยงพี่ได้นะครับเพราะว่าพี่ทำได้เหมือนไก่ทุกอย่างเสียงพี่ก็ทำได้เหมือนไก่นะฮะพี่กินอาหารเม็ดก็ได้คือเสียงมันจ๊อก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 เนี่ยเวลามันร้องเนี่ยมันก็น่ารักอายุ4ปีแล้วแหละน้ำหนักก็คือ 4.5 กิโลกรัมซึ่งหนักกว่าแมวด้วยพี่ชายของเธอเจอจ๊อกเนี่ยโดยบังเอิญตอนนั้นจ๊อกตัวเล็กมากนอนบาดเจ็บอยู่ข้างตึกแถวซอยนานานี่แหละไม่มีใครรู้ว่าจ๊อกมาจากไหนแต่มีพี่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งนะฮะสนใจจะนำกลับไปต้มกินโถพี่วินพี่วินเนี่ยเขาจะไปต้มพี่ชายก็เลยรีบขอชิงตัวมาก่อนแล้วก็กลับมาเลี้ยงนิสัยใจคอของเจ้าจ๊อกเนี่ยชอบกินข้าวโพดเอ้ยพี่เคนโดก็ชอบกินข้าวโพดอุ๊ยถั่วมะม่วงนี่ชอบมากเลยคุณเอ้ยลูกขอจ๊อกสิจ๊อกชอบนั่งรถยนต์มากผมก็ชอบนั่งมากนั่งได้ตลอดเลยเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้ได้นะฮะแล้วก็จะนั่งตรงระหว่างคนขับถ้านั่งผิดที่เมื่อไหร่เนี่ยจ๊อกจะปีนมานั่งตรงนั้นเองจ๊อกเขามีที่ของเขาแปลว่าเจ้าของหับไม่ได้มีแฟนแล้วล่ะเพราะมันนั่งนูมันจองดิเป็นที่ของมันเลยอ่ะใช่นะฮะชอบนอนเป็นที่ด้วยซึ่งจ๊อกมีที่นอนประจำนะคุณก็คือนอนบนฟูกนิ่มๆ นี่หน้าห้องนอนของเธอซึ่งจ๊อกก็จะเข้านอนเองที่เดิมทุกวันจ๊อกกำลังถูกหมากินมาเล่นกันคือจ๊อกมันคิดว่ามันเป็นหมาหรือเปล่าคุณนี่ไงมันคิดว่ามันเป็นหมาหรือเปล่าดูสิคือไก่เนี่ยเป็นสัตว์ที่ไวต่อแสงถ้ามืดหรือว่าปิดไฟเมื่อไหร่เนี่ยจ๊อกจะนอนและจะตื่นต่อเมื่อมีแสงจ๊อกเป็นไก่ที่เชื่องมากเวลาเรียกจ๊อกจ๊อกจ๊อกมันจะขานรับตลอดเลยนะฮะจ๊อกจ๊อกมันก็จ๊อกเนี่ยพยายามเหมือนนะจ๊อกเนี่ยชอบเข้าสังคม ผมก็ชอบเข้าสังคมนะคุณ ชอบออกงานมากๆเลยนะฮะ คือหลายคนสงสัยว่าจ๊อกเนี่ยจิกเจ้าของหรือเปล่าเธอบอกว่าไก่จิกคือทักทายอยากเล่นด้วยฉะนั้นใครโดนไก่จิกต้องภูมิใจรู้สึกดีใจที่จ๊อกมาอยู่ด้วย ก็ทำให้เธอรู้สึกว่าไก่ก็ไม่ได้ต่างจากสุนัขแล้วก็แมวเลยรักเหมือนกันรักเหมือนกันพี่ก็เป็นคนรักไก่นะครับแล้วก็รักให้คนเลี้ยงดูด้วยคือคนเลี้ยงน่ารักจริงนะคนเลี้ยงสวยๆนะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ